วันนี้นะคะมีทีมที่เขารวมตัวกันชื่อว่าทีมไรด้วยคุณผู้ชมทีมไรด์เนี่ยนะคะเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักคิดและนักปฏิบัติทั้งภาคการเมืองภาควิชาการและภาคประชาชนเขาก็เดินทางนะคะไปยื่นจดหมายแสดงความจำนงต่อรัฐบาลเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญว่าต้องไม่แตะหมวด1กับหมวด2ก็ไปยื่นให้กับคุณนิกรจำนงนะคะในงานก่อนที่จะมีการเริ่มเสวนาของวันรัฐธรรมนูญภายใต้หัวข้อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งก็จะมีคุณรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนายเลิกอารีนานานางสาวพัชรนันท์โกศลสมบัตินนท์และก็มีกลุ่มประชาชนจิตอาสากลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนของทีมไรท์เนี่ยไปยื่นเป็นการยื่นจดหมายรวบรวมรายชื่อประชาชนที่แสดงเจตจำนงว่าหากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2ให้กับนายนิกรจำนงประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งหลังจากที่ยื่นจดหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเข้ารับฟังการเสวนาอันนี้ก็ไปนั่งฟังกันเพื่อที่จะพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาพูดคุยกันระหว่างสมาชิกแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่เขาสนใจกันนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหนึ่งในตัวแทนก็คือคุณเลิกอารีนานาเนี่ยนะคะที่วันนี้ก็ไปร่วมยื่นหนังสือด้วยนะคะก็บอกว่าจริงๆประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะยังคงถูกตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยและก็ถูกเรียกร้องให้มีการทำประชามติจากประชาชนโดยใช้งบประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเห็นชอบแล้วก็เป็นประชาธิปไตยพวกเราทีมไรท์ตั้งคำถามในความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและเราต้องการแสดงจุดยืนว่าหากจำเป็นจะต้องแก้จริงๆต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และหมวด2ที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมีความคุ้มค่ามากเพียงใดเทียบกับงบที่ต้องเสียไปการกระทำเช่นนี้แทนที่จะส่งเสริมความสมานฉันท์แต่กลับจะทวีความแตกแยกในสังคมไทยหรือไม่เหตุใดจึงไม่ใช้พื้นที่ของสภาให้มีประสิทธิภาพให้มีคุ้มค่าต่อภาษีของประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของนายเลิกอารีนานาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแกนนำของทีมไรท์นะฮะที่วันนี้ก็ไปยื่นหนังสือด้วยนะคะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้คุณนิกรจำนงนะครับในฐานะประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรปี2560นะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ก็พูดถึงว่าการรวบรวมความคิดเห็นในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นล่าสุดนั้นก็ตอนนี้ยังเหลือการรับฟังความคิดเห็นที่สำคัญก็คือสมาชิกรัฐสภานะครับแล้วก็ได้มีการกางไทม์ไลน์การแก้ประชามติดังต่อไปนี้ด้วยกันโดยบอกว่าวันที่13ถึง14ธันวาคมนี้เนี่ยจะมีการเปิดรับฟังความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่วันที่18ถึง19ธันวาคมจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของวุฒิสภาครับและ20ธันวาคมจะเป็นในส่วนของคณะอนุกรรมการจะนำความเห็นไปวิเคราะห์22ธันวาคมจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปเป็นรายงานและวันที่25ธันวาคมนี้นะครับประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะหาข้อสรุปก่อนเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาต่อไปนอกเหนือจากนั้นนะครับส่วนกรณีที่มีการทำหนังสือไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แม้นว่ากกต.จะแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการแล้วก็ตามแต่ยังต้องอยากได้มติจากบอร์ดกกต.รวมถึงอยากได้เห็นความเห็นในส่วนอื่นเช่นสามารถดำเนินการทำประชามติร่วมกับการเลือกตั้งอื่นๆได้หรือไม่ยอมรับว่าการทำประชามตินั้นยังคงมีปัญหาอยู่จริงครับไปดูก้าวไกลกันหน่อยนะคะวันนี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยก็ไปร่วมเสวนาในหัวข้อหรือร่างสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชนนะคะซึ่งก็จัดโดยสถาบันปรีดีพนมยงค์ณหอประชุมศรีบูรพาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะทีนี้เนี่ยนายชัยธวัฒน์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าชี้แจงความเห็นส่วนตัวและส่วนพรรคก้าวไกลว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความสำคัญมากเพื่อสร้างฉันทามติใหม่ให้สังคมไทยเพราะที่ผ่านมาความขัดแย้งและปัญหาทางการเมืองสะท้อนว่าพวกเราไม่สามารถหาข้อยุติด้วยกันได้ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบใดจึงอยากให้เป็นโจทย์หนึ่งของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยและก็มองว่าหากมีคนถูกกีดกันออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจเกิดความรู้สึกว่าขาดฉันทามติขึ้นและก็เสียโอกาสคลี่คลายความขัดแย้งนะคะก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันออกแบบให้ทุกฝ่ายมีพื้นที่และก็มีเสียงของตัวเองทีนี้นะคะก็เพื่อที่จะว่าให้เกิดพื้นที่ร่วมกันโดยที่จะไม่มีใครเสียไปทั้งหมดไปฟังเพิ่มเติมค่ะมือเป็นตัวแทนของเราสังคมไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหาฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบระเบ
เบียบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับจะอยู่ร่วมกันนะครับแน่นอนเราไม่สามารถที่จะมีสังคมที่ทุกฝักทุกฝ่ายทุกคนมีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันหมดแตกต่างกันได้ครับแต่มันต้องมีข้อยอมรับบางอย่างว่ากติกาแบบนี้ระบบแบบนี้เรายอมรับร่วมกันได้แม้เราจะเห็นไม่ตรงกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้สำคัญไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาแต่สำคัญในการออกแบบกระบวนการด้วยกระบวนการประชามติกระบวนการจัดทำสสรนะครับไม่ควรที่จะทำให้เกิดการกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปตั้งแต่ต้นควรจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกความคิดทุกคนรู้สึกว่าเขาได้รับการอบรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแม้ว่าสุดท้ายรัฐธรรมนูญจะไม่ออกมาเป็นหน้าตาเป็นเหมือนกับความคิดของฝ่ายใดฝ่าย 100% ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ต้องไม่กีดกันเขาออกไปตั้งแต่แรกแล้วก็บางช่วงบางตอนนี้นะคะก็บอกด้วยว่าถึงผลักดันได้ไม่เต็มร้อยแต่ไม่ควรชวนประชาชนถอยหลังแม้เราไปสู่อุดมคติในข้ามคืนไม่ได้แต่ก็ไม่ควรชวนประชาชนถอยหลังนะคะอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่คุณชัทวัฒน์เนี่ยได้บอกเอาไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องของการตั้งคำถามประชามติโดยบอกว่าเสนอว่าอย่าออกแบบคำถามที่มีรายละเอียดเยอะเกินไปแต่ควรมีหลายคำถามโดยที่คำถามหลักควรรวบรวมความเห็นร่วมให้ได้มากที่สุดส่วนประเด็นปลีกย่อยอย่างเรื่องสสรก็ให้อยู่ในคำถามพ่วงเพื่อให้ความเห็นของทุกฝ่ายมีพื้นที่ของตนเองและท้ายที่สุดก็คือยึดหลักตามเสียงส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมครับในข่าวเดียวกันวันนี้ไปดูในส่วนของทางด้านคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกันบ้างนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ได้โพสต์บทกลอนคุณผู้ชมครับเนื่องในวันรัฐธรรมนูญผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเราไปฟังกันหน่อยคุณผู้ชมครับท่านสมชัยระบุเอาไว้แบบนี้บอกว่ารัฐธรรมนูญดีๆมีบ้างไหมกี่ฉบับร่างไว้ให้ขายหน้าแค่เครื่องมือถือครองจองภาราเพราะพวกข้าร่างจึงกลางตนสร้างกลไกสืบไปได้อำนาจกูฉลาดกูก็วางร่างสับสนพวกกูเพียนเขียนรับสับปะดลประชาชนธรรมดาอย่าเยี่ยมกรายทั้งกลไกสอสอสอวอสิ้นตั้งใจกินรวบไว้ไม่หล่นหายปฏิรูปประเทศแค่น้ำลายเพราะสุดท้ายที่หมายใครยึดครองอนุสาวรีย์ดีๆมีให้เห็นก็แค่เป็นปูนปั้นวันฟ้าหมองอยู่ตรงนั้นนิ่งนานไว้ผ่านมองแล้วฟ้าทองของคนไทยอยู่ไหนกันนี่มาเป็นกลอนเลยนะคะมาเป็นกลอนเลยครับแล้วก็ลงชื่อนะคะ91ปีประชาธิปไตยไทยนะคะคุณผู้ชมอ่ะส่งท้ายนะคะส่งท้ายเบรกนี้เนี่ยเดี๋ยวใครว่างนะคะอยากจะไปกับคุณพิชิตชัยมงคลเนี่ยชัยมงคลเนี่ยเชิญคุณพิชิตแกนนำคปท.นะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กข้อความบอกว่ากิจกรรมสัปดาห์ตามหาความยุติธรรม120วันความยุติธรรมหายไปอังคาร12ธันวาคมจะไปที่ทำเนียบพุธ13ธันวาคมจะไปขอเยี่ยมนักโทษชายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจรอบ2พฤหัสบดีที่14ธันวาคมไปหาอธิบดีราชทัณฑ์ยังจะยืนยันให้นักโทษอยู่นอกเรือนจำต่อไปหรือไม่ส่วนวันศุกร์ที่15ธันวาคมจะไปที่กระทรวงยุติธรรมนะคะ120วันรัฐมนตรีต้องมีคำตอบแล้วก็บอกว่าอาสารพบายให้กระชับนะคะร่วมเดินไปกับคปท10โมงครึ่งพร้อมกันทุกที่คือตั้งแต่อังคารถึงศุกร์เนี่ยนะคะเปิดทำการปุ๊บ10โมงครึ่งให้ไปตามที่นัดหมายเลยนี่โอ้โห120วันแล้วนะโอ้ไวมากนะเออแป๊บๆนะตอนนี้คุณทักษิณเป็นตายไร้ดีไงบ้างเนาะกินอาหารอร่อยหรือเปล่านั่นน่ะสิสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างแล้วยังอยู่ไม่เป็นอย่างไรนะคะเออแล้วคราวนี้เนี่ยฮะคุณพิชิตเนี่ยจะได้คำตอบยังไงก็ไม่ทราบครับก็เดี๋ยวรอดูนะคะ